ขอนะคะมาเสนอศิลปินท่านหนึ่งที่บอกไว้ได้เลยนะคะหลากหลายคนนะคะน่าจะรู้จักเขาคนนี้นะคะด้วยวัยเพียงแค่นะคะ25ปีเข้า26นะคะนั่นก็คือคุณเอ็มธนวันร you know. <c oughs> นั่นเองค่ะเมื่อพูดถึงนะคะคุณเอ็มธนวันรนะคะบอกได้เลยเป็นนักร้องนะคะลูกทุ่งหนุ่มหล่อเสียงดีนะคะเรียกว่านอกจากเป็นนักร้องลูกทุ่งแล้วนะคะยังมีดีกรี เป็นนักธุรกิจหนุ่มไฟแรงอีกด้วยนะคะซึ่งคุณเอมธนาวาัตรก็ได้ห่างหายนะคะจากงานทำงานเพลงเนี่ยไปเกือบ2ปีเลยและกลับมาครั้งนี้เรียกได้ว่าหนุ่มเอ็มของเรานั้นทุ่มสุดตัวค่ะทำมิวสิกวิดีโอใหม่ถึง2เพลงด้วยกันโดยเพลงแรกนะคะกับเพลงมาลายน้ำใจนะคะของอาชายเมืองสิงห์นะคะเรียกได้ว่าเพลงนี้ได้มาทำดนตรีใหม่หมดนะคะรวมถึงดัดแปลงเนื้อร้องให้เป็นตัว ของหนุ่มเอ็มนะคะหรือคุณเอ็มธนวัตรมากขกึ้นอีกด้วยส่วนเพลงที่2ค่ะเป็นเพลงจังหวัดช้าๆนะคะที่มีชื่อว่าหนึงในดวงใจซึ่งเพลงนี้นะคะเป็นเพลงของอาจารย์พิเศษแสงเพชรทั้งสองบทเพลงนี้ค่ะก็ได้พิติณะฤพนนะคะมาช่วยทำให้เรื่อง ของเนื้อร้องและก็ดนตรีนะคะก็คือว่าพี่ตีของเรานะคะก็มาช่วยเก่านะคะในเรื่องของเนื้อร้องแล้วก็ดนตรีนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าการกลับมาของหนุ่มเอ็มธนวัน์ครั้งนี้นั้นจะเป็นอย่างไรต้องเรียกได้ว่านะคะกระแสน,นะคะตอนนี้ก็อาจจะกําลังเป็นที่น่าจับตามองและด้วยลุกนะคะของหนุ่มเอ็มที่บอกว่ากลับมาครั้งนี้มีในเรื่องของประสบการณ์ใหม่ๆมีในเรื่องของเขาเรียกว่า ความมั่นใจมากขึ้นแล้วก็สเปรรตหรือหัวใจค่ะที่อยากจะมอบความสุขให้กับแฟนเพลง <c oughs> แน่นอนค่ะกลับมาครั้งนี้ <c oughs> ก็จะต้องดี จะต้องดังและที่สำคัญจะต้องเข้าถึงนะคะแฟนเพลงได้มากกว่าครั้งก่อน,อนแน่นอนและที่สำคัญนะคะหนุม่มเอ็มตอนนี้นะคะมีนะคะออร่าที่เฉิดฉายดังนั้นไม่ว่าจะทำอะไรนะคะไม่ว่าจะทำในเรื่องของนะคะวงการเพลงก็ดีหรือจะผันตัวไปทำธุรกิจก็ดีค่อนข้างที่จะประสบความสำเร็จดีทีเดียว แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะก็ควรที่จะรอสักนิดหนึงก็คือรอให้ผ่านนะคะวันที่20กันยาไปก่อนก็คือรอให้ผ่านอายุ25คือเบนเเพทไปก่อนเนาะน่าจะซักนะคะ20กันยาเมื่อเข้า26ทุกอย่างก็จะดูราบรื่นขึ้นตอนนี้นะคะไม่มีอะไรที่น้องหน้าห่วงสำหรับหนุ่มเอ็มนะคะการทำบุญก็เน้นสักนิดหนึ่ง การทำบุญนะคะโดยการนะคะที่อาจจะนะคะไปร่วมนะคะในเรื่องของการบวชการอุปสมบทนะคะหรือการทําบุญนะคะที่เกี่ยวข้องกับสิ่งสร้างต่างๆนะคะก็สร้างพระประธานนะคะสร้างกุฏิสร้างสถานปฏิบัติธรรมนะคะหรือนะคะการทําบุญนะคะที่เกี่ยวข้องนะคะ กับนะคะการที่เรานั้นนะคะไปเลี้ยงอาหารเด็กกลางวันนะคะหรือการทําบุญที่อาจจะรวบรวมแฟนคลับเนี่ยไปทำบุญร่วมกันก็คือการทําบุญที่หลากหลายก็จะช่วยให้ดวงคุณเอ็มนั้นโดดเด่นมากค่ะในปีนี้นั่นเองค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่คือหนุ่มเอ็มนะคะธนาวัฒนะคะซึ่งนะคะหลากหลายคนอาจจะชื่นชอบอยู่นะคะและที่สําคัญก็อาจจะกําลังจับตานะคะดูผลงานของเขาอยู่นั่นเองค่ะ